วันนี้ศาลตัดสินให้ชาวบ้านในอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ชนะคดีที่ชาวบ้านไปฟ้องร้องบริษัทเอกอุทัยเป็นบริษัทที่ทำโรงงานกำจัดและก็ฝังกลบขยะนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ชาวบ้านร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนและการกระทำของโรงงานนั้นก่อให้เกิดผลเสียทางมลพิษค่ะหนึ่งในชาวบ้านถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจค่ะด้วยเหตุผลว่าคำพิพากษาของศาลปกครองนครสวรรค์วันนี้ทำให้ชาวบ้านม่วงชุมตำบลคลองกระจังที่ต้องทนกับปัญหามลพิษทั้งกลิ่นเหม็นฝุ่นละอองและน้ำปนเปื้อนสารพิษดินปนเปื้อนสารเคมียาวนานกว่า4 ปีจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังดีใจมากครับรู้สึกว่ามันได้แก้ไขแล้วมันน่าจะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวบ้านนะแรกดูท้อนะครับว่ามันจะชนะไหมคำพิพากษายังบอกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คืออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คืออุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่ตามพรบโรงงานครับในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของบริษัทเอกอุทัยจำกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่5ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดโดยดำเนินการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการต้องแล้วเสร็จใน30วันนะครับหากไม่ดำเนินการจะใช้อำนาจตามมาตรา39ของพรบโรงงานในการพิจารณาต่อไปครับภายใน30วันถ้าแก้ไขไม่ได้ก็จะระบุมาตราไว้ชัดเจนก็คือให้ใช้มาตรา39อย่างเงี้ยนะครับหรือตัวในส่วนของอบต.เองถ้าไม่สามารถดำเนินการควบคุมได้ก็ให้ใช้อำนาจตามมาตรา28/1ตามพรบการสาธารณสุขเป็นต้นนะครับนั่นมันหมายถึงสัญญาณของการที่บอกว่าให้ปิดนะครับนั่นคือสัญญาณของตัวอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่หลังจากนี้ถ้าไม่มีการยื่นอุทธรณ์หน่วยงานที่ศาลสั่งให้ดำเนินการจะต้องทำตามกรอบระยะเวลาตามคำพิพากษาค่ะ